ในบรรดาคู่รักทั้ง7วันเกิดนะจะมีคู่รักอยู่คู่หนึ่งนะที่มีแนวโน้มว่าจะรวยที่สุดนั่นคือคู่รักที่เกิดวันพุธกับวันศุกร์ทำไมอ่ะมาดูคุณสมบัตินะพุธนี่หัวการค้าดีพรีเซนต์เก่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขึ้นชื่อว่ามีพรสวรรค์ทางด้านการพูดการเจรจาประดุจมีสาริกาลิ้นทองคำขึ้นชื่อว่าเป็นสมองระดับต้นๆก็คือสามารถที่จะหามุมมองอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงินเป็นทองได้ทั้งหมดเลยเปรียบเทียบนี้นะบางคนนะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันเป็นหมู่คณะคนอื่นๆไปเห็นสิ่งที่สวยงามไปกินของที่อเด็ดอร่อยก็มีความสุขดีแต่ตั้งเกิดวันพุธเริ่มคิดในหัวแล้วไอ้ของที่สวยงามนี่เอาไปขายได้กำไรเท่าไหร่นะไอ้ของที่กินอร่อยๆเนี่ยถ้ารับไปขายแล้วเราจะสามารถที่จะทำรถได้ดีเหมือนเขาไหมหรือเราไปทำเองดีหรือว่าคือพูดง่ายๆเห็นอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดไงทำนองเนี้ยนั่นคือหัวคิดของคนเกิดวันพุธในขณะที่คนที่เกิดวันศุกร์วันศุกร์นี่เหมือนคนที่เป็นจอมวางแผนมันเกิดวันพุธนะวันศุกร์มีแนวคิดหรือกระบวนความคิดเนี่ยเหมือนคนวางกลยุทธ์ถ้าเราจะดำเนินชีวิตในวงการนี้ทำอาชีพนี้เราจะต้องมีภาพลักษณ์อย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรจะต้องวางตัวยังไงแล้วต้องมีคอนเนคชั่นหรือว่ารู้จักกับคนในกลุ่มไหนในเชิงแบบกลยุทธ์ไงจะทำการตลาดจะทำสินค้ามาขายใครจะมีวิธีขายแบบไหนจะมีช่องทางการจัดจำหน่ายยังไงจะมีโปรโมชั่นยังไงให้ดึงดูดใจคือมันเป็นระดับกลยุทธ์คนเกิดวันศุกร์นะดังนั้นจะถามว่าถ้าหากว่าพุธกับศุกร์เป็นคนรักกันนะศุกร์วางแผนแล้วพุธดำเนินการเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดไหมอ้าวพุธบอกออกไอเดียได้เพราะว่าพุธถนัดที่จะทำแบบนี้สุขก็มาฟังไอเดียความคิดว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วจะทำมาหากินจะวางตัววางบทบาทจะลงทุนกันยังไงคุยกันสักพักนึงมันก็จะได้ตกผลึกออกมาเป็นสิ่งที่เป็นธุรกิจกิจการที่ดีอันนี้คือเรื่องเงินทองในด้านดีนะด้านอารมณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เป็นคู่ที่จัดว่านะมีความสุขเป็นทุนเดิมอาจารย์ให้สมมติว่า 100% อ่ะ 50% พูดกับสุขส่วนมากจะรวยรวยเพราะอย่างที่บอกลักษณะความคิดลักษณะของกิจกรรมไอเดียคำพูดที่พูดกันส่วนมากไปในทางที่ว่าจะหาเงินหาทองยังไงมันก็มีความสุขดีใช่ไหมเพราะว่าเงินมันเข้าดีเพราะว่าดูศักยภาพรู้ว่าทำได้ไม่ยากคือคนคิดแผนได้แล้วก็อีกคนก็ทำได้อย่างเงี้ยอีกคนก็คอยเป็นแบ็กอัพที่ดีคอยดูว่าอะไรที่มันขาดตกบกพร่องก็คอยเติมคอยเพิ่มคอยเสริมเนี่ยยังไงก็รวยความสุข 50% เนี่ยมีโอกาสละที่มันจะอย่างน้อยก็อุ่นใจได้ว่ามีเงินทุนสำรองในชีวิตอีกครึ่งหนึ่งอ่ะมันคือเรื่องของรสนิยมวันศุกร์นี่เป็นคนที่มีความเขาเรียกนะถนัดถนีในการที่ทำอะไรที่มันลื่นเลิงบันเทิงใจทุกอย่างรู้จักที่กินที่เที่ยวคือมีความสนทรีสูงไงพร้อมที่จะนำพาคนเกิดวันพุธไปทำอะไรที่แบบลุยๆบ้างธรรมชาติบ้างสงบบ้างสนุกบ้างมันมีทั้งสงบกับสนุกนะวันพุธเองก็ใช่ย่อยวันพุธเองเนี่ยมันมีคุณสมบัติข้อหนึ่งคือมีความสนทรีในอารมณ์อะ
แบบขึ้นขึ้นลงลงนะคือถ้าตอนที่ไม่ได้เครียดเรื่องของเงินเงินทองทองมากเกิดวันพุธเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุนทรีมากบางคนก็ชอบไปเที่ยวบางคนก็ชอบวางแผนที่อันนี้ถ้าว่ากันตามเนื้อดวงนะวางแผนที่ไปทำอะไรล่าเริงบันเทิงใจแล้วก็ยังได้ไปเที่ยวด้วยคือจะทำงานก็ต้องไปเที่ยวจะเที่ยวก็ต้องไปทำงานในทำนองเนี้ยมันก็เลยได้พ่วงทั้งเรื่องของการมีความสุขจากการใช้ชีวิตบวกกับการทำให้สิ่งนั้นมันเป็นงานเป็นเงินขึ้นมาด้วยนี่คือความสามารถพิเศษนะของคนเกิดวันพุธแล้วก็วันศุกร์และเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยไอ้ความที่รักในความสุนทรีความมีรสนิยมการชอบท่องเที่ยวเดินทางมันก็จะเสริมให้ชีวิตคู่มีความสุขดีอันนั้นคือด้านที่ดีซึ่งส่วนมากเกิดขึ้นแต่อีกมุมหนึ่งอ่ะมุมที่เสียของแต่ละคนก็มีเช่นเดียวกันพอเรารู้มุมดีอันนั้นไม่ยากแต่พอรู้มุมเสียซึ่งมันจะเป็นจุดที่เหมือนของเสียต้องซ่อมนะวันพุธเนี่ยอารมณ์เสียบ่อยหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่เมื่ออารมณ์เสียแล้วอาจจะมีวาจาที่เชื้อเชิญแล้วก็ทำร้ายวันศุกร์ได้แล้ววันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเป็นทุนเดิมวันศุกร์นี่เวลาที่วันพุธนะจะคุยกับคนเกิดวันศุกร์นะอาจารย์ขออย่างหนึ่งขอให้คนเกิดวันพุธคุยตอนที่ตัวเองไม่ได้โกรธแล้วให้สังเกตว่าคนเกิดวันศุกร์ตอนที่เขาอาจจะคุยยากหรือว่าอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมจะคุยเนี่ยให้เราเนี่ยอย่าไปคุยในตอนนั้นหรือถ้าจำเป็นจะต้องพูดเนี่ยอย่าพูดเรื่องเหตุผลคนเกิดวันศุกร์นะไม่ว่าเราจะคุยกับคนเกิดวันศุกร์ในฐานะของเพื่อนพี่น้องคนรักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่อย่าเอาเหตุผลจู่ๆนำไปคุยกับเขาแต่อยู่ข้างเขาอยู่ฝั่งเดียวกับเขาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกอารมณ์ดีรู้สึกพอใจก่อนไอ้เรื่องความที่มีเหตุผล1 2 3 4ความถูกต้องเป็นอย่างไรนะเก็บไว้ก่อนทีหลังได้นะไม่ได้ไม่พูดแต่ว่าเก็บไว้ทีหลังให้เขารู้สึกว่าเป็นฝั่งเดียวกับเขาพูดให้เขารู้สึกดีให้เขาพอใจให้เขาอารมณ์ดีหัวเราะเอิ๊กอักก็ยังดีหลังจากนั้นน่ะจึงพูดสิ่งที่เป็นเหตุผลเล็กๆน้อยๆให้เขารู้สึกฉุกคิดว่าเออนะบางทีบางอย่างหลายๆอย่างมันถูกใจแล้วมันก็ต้องถูกต้องด้วยแล้วเขาเนี่ยจะรับฟังได้ในขณะที่คนวันศุกร์ถ้ามองไปที่คนฝั่งวันพุธเวลาคุยกับเขาอย่าไปคุยเรื่องของความรู้สึกมากมายเพราะคนเกิดวันพุธมักใช้เหตุผลที่จับต้องได้พิสูจน์ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าทำนองนี้มันที่พูดเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกความคาดหวังอะไรมันพวกอาจจะงงๆแล้วก็ไม่รับแล้วก็หงุดหงิดใจแล้ววันศุกร์ก็เลือกที่จะพูดกับวันพุธเนี่ยตอนที่เขาไม่ได้โกรธตอนไหนก็ได้บางทีตอนนี้โกรธใช่ไหมทิ้งไป1ชั่วโมงนะทิ้งไป5ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ1วันก็แล้วแต่หลายคนก็จะพยายามไม่ให้โกรธข้ามคืนทำนองนี้ก็ถ้าทำได้ก็ดีมากเมื่อเวลาผ่านไปคนเกิดวันศุกร์เนี่ยคุยกับคนเกิดวันพุธเนี่ยอธิบายสิ่งที่มันเป็นไปหรือเหตุผลนะในแง่มุมของของการอธิบายสิ่งที่เป็นตรรกะเป็นสิ่งที่มีที่มาที่ไปอย่างเงี้ยคนเกิดวันพุธเขาจะยอมรับแล้วก็ให้เครดิตแล้วก็ตกลงกันได้ไม่ยากใครถูกใครผิดไม่รู้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลจับต้องได้ทั้งเกิดวันพุธเนี่ยจะเปิดใจรับฟังที่จะตกลงกันตอนที่ไม่โกรธนะย้ำอีกทีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือส่งชื่อสกุลให้อาจารย์ทำยันคู่รักมหาเศรษฐีโดยเอาวันพุธคนหนึ่งวันศุกร์คนหนึ่งมาลงชื่อในแผ่นยันนี้นะเขียนอักขระเรียกทรัพย์รับโชคล้อมกรอบไม่ให้มือที่สามเข้ามาแล้วให้มีเงินมีทองเข้ามาทั้งคู่จะเป็นจุดเริ่มของความมั่นคงทางด้านการเงินการทองแล้วก็สมานสามัคคีกันได้ก
ก็ขอให้เป็นคู่รักที่มีความสุขและร่ำรวยมากๆ